มาท่านผู้ชมพิกัดดึกรับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะพาไปดู UFO นะครับที่ถูกถ่ายติดโดย Google Earth นะครับอย่างที่เรารู้กันเนี่ยนะครับเจ้า UFO เนี่ยนะครับ NASA นะครับได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่ามันอาจจะมีอยู่จริงอ่ะเพราะว่าเขาก็มีการตรวจเจออะไรบางอย่างที่มันจะอธิบายไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นกองทัพของสหรัฐเนี่ยก็เคยเอาคลิปออกมาเผยแพร่ใช่มั้ยล่ะดังนั้นนะครับการที่ภาพใน Google Street View ที่มีเป็นแสนๆล้านๆภาพที่ถูกถ่ายอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยมันจะไม่แปลกเลยนะครับถ้าเกิดอยู่ดีๆเนี่ยอาจจะไปถ่ายเหมาะเจาะเจอกับ UFO เข้าจริงๆอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดู5พิกัดนะครับที่อาจจะเป็นการถ่ายติด UFO ของจริงก็เป็นไปได้นะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็บอกไว้ก่อนเลยว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยภาพที่จะเห็นต่อไปนี้อาจจะเป็นของจริงก็ได้หรืออาจจะเป็นความผิดพลาดของกล้องก็ได้ดูกันเพื่อความบันเทิงนะครับแล้วก็ตัดสินกันเอาเองนะครับว่ามันจริงหรือไม่จริงนะโอเคนะเราไปดูกันที่พิกัดแรกของวันนี้นะครับภาพ UFO พิกัดแรกของวันนี้นะครับท่านผู้ชมมองเห็นหรือเปล่าว่าในภาพมีอะไรแปลกไปถ้ามองไม่เห็นนะครับถ้าเราซูมเข้าไปตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่ามีอะไรแบนๆอยู่บนสายไฟและหลายคนอาจคิดว่าอ๋อมันอาจจะเป็นไฟที่แฝงอยู่กับสายไฟอะไรแบบนี้นะครับตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นนะจนกระทั่งผมลองเลื่อนเวลานะครับก็คือเปลี่ยนเวลาในการถ่ายพอนำมาดูภาพในปี2011เนี่ยก็พบว่ามันไม่ได้มีรอดไฟไม่ได้มีอะไรเลยอยู่ตรงนี้นะครับและภาพที่ถ่ายติดเมื่อปี2007เนี่ยมันคือวัตถุอะไรที่อยู่ตรงนี้ถ้าบอกว่าจะเป็นนกมันก็อาจจะดูใหญ่ไปหน่อยนะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะเพื่อเราขยับไปดูอีกนิดหนึ่งเนี่ยเราก็จะพบว่ามันไม่ได้มีอะไรอยู่ตรงนี้จริงๆนี่คือภาพปีเดียวกันนะครับไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้เลยเห็นปะและนี่ก็คือพิกัดแรกนะครับอาจจะเป็น UFO จริงๆก็ได้นะครับมาดูกันที่พิกัดที่2พิกัดที่2นะครับเป็นภาพของสีแดงๆที่มีโคมข้างๆที่ดูเป็น UFO นะครับแต่ว่ามันจะมีแสงข้างๆแปลกประหลาดตรงนี้ที่เป็นเส้นๆด้วยนี่นะครับอาจจะเป็นพลังงาน UFO อะไรบางอย่างที่ถูกถ่ายติดที่ริมถนนตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราลองขยับออกมานิดหนึ่งนะเราลองมองไปดูเนี่ยก็เลยจะพบว่ามันมีภาพที่มันผิดพลาดอยู่นะตัวนี้อาจจะเป็นความผิดพลาดของภาพสตรีทวิวก็ได้นะครับแต่ว่า UFO สีแดงๆก็ถ่ายไปแล้วนะครับมาต่อกันที่พิกัดที่3ในส่วนของพิกัดที่3นะครับท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่ามีอะไรผิดพลาดอยู่ในภาพถ้าใครยังไม่เห็นนะครับดูตามเมาส์ผมนั่นคือภาพแปลกประหลาดที่ถ่ายติดในสวนสนุกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งคนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะมองไม่เห็นนะเนื่องจาก UFO นี้อาจจะมีความไวที่ไวมากๆนะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรจะบอกว่ามันเป็นนกเนี่ยมันค่อนข้างตัวใหญ่ไปหน่อยนะเพราะมันจะอยู่ในระยะนั้นเราลองเลื่อนไปข้างหน้าสักนิดหนึ่งก็พบว่ามันได้หายไปแล้วนะครับหายไปแล้วไม่มีนะครับถ้าเกิดเราถอยหลังมาเราก็จะพบว่ามันไม่ได้มีอะไรนะครับที่อยู่ตรงนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดขยับมานิดนึงเราจะพบว่ามันเป็นวัสดุอะไรบางอย่างอยู่บินอยู่ตรงนั้นครับอาจจะเป็น UFO ของจริงก็ได้นะครับใครจะไปรู้มาต่อกันที่พิกัดที่4นะครับพิกัดที่4นะครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับที่มีรูปร่างคล้าย UFO นะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราเดินได้นั้นเราเดินมาสักแป๊บนึงก็เห็นว่ามันหายไปแล้วมันไม่มีอะไรที่ติดอยู่กล้องเลยนะครับนี่อาจจะเป็นอีพิกัดหนึ่งที่อาจเป็น UFO ได้ครับหรือถ้าเกิดจะมองอีกบ้านหนึ่งว่าฝั่งนี้มันแหลมกว่าเห็นไหมฝั่งนี้เมื่อฝั่งนี้มันแหลมกว่าอาจจะเป็นนกก็ได้นะครับนกกำลังบินในแนวนอนอันนี้ก็จะเป็นไปได้เหมือนกันหรือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็น UFO ก็ได้เหมือนกันนะครับมาดูกันที่พิกัดที่5นะครับพิกัดที่5อันนี้เป็นภาพสตรีทวิวเมื่อปี2008นะครับเป็นถนนเส้นหนึ่งนะครับที่อยู่ๆก็มีอะไรสีแบบเงินๆเอียงๆนะครับเหมือน UFO บินอยู่ถ้าเราลองเขยื้อไปเนี่ยนะครับเราจะพบว่ามันหายไปแล้วเว้ยท่านผู้ชมเพียงแค่เสี้ยววินะครับเจ้าวัสดุสิ่งนี้ก็ได้หายไปจากภาพตรงนี้นะครับนี่อาจจะเป็นหนึ่งในหลักฐานว่า UFO มีอยู่จริงนะครับเจ้ายาน UFO Alien เนี่ยนะครับมีหลักฐานทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นจากคลิปวิดีโอต่างๆมากมายว่าจะคำบอกเล่าจากผู้คนเนี่ยก็มีเรื่องเล่ามาหลาย10ปีแล้วนะครับเมื่อเราดูสิ่งตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเชื่อกันหรือเปล่านะครับว่าเจ้า UFO เนี่ยมีอาจจะมีอยู่จริงนะครับเอเลี่ยนอาจจะเดินทางมาจากดาวอื่นที่ห่างไกลมากๆเพื่อจะมาสำรวจโลกแต่ยังไม่ได้เปิดเผยตัวให้มนุษย์รู้และสาเหตุที่
UFO ที่มีรูปร่างหน้าตาแปลกกันไปเนี่ยอาจจะเป็น UFO ที่มาจากคนละดาวกันและทำข้อตกลงว่าห้ามให้มนุษย์เห็นอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเรายังอาจจะเป็นดาวที่ยังไม่ได้มีวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีมากพอที่จะติดต่อกับพวกเขาได้และนี่ก็คือทั้งหมดของพิกัดรับในวันนี้นะครับชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์อยากพาคนที่ได้ช่องของเราก็กดติดตามกดซับสไครบ์ครับเดี๋ยวขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย